ผมคิดว่าคนน่าจะเป็นโรคนี้กันเยอะโรคซึมเศร้าพี่ผมกำลังอยากจะฆ่าตัวตายครับระหว่างที่เราฟังเรื่องผีกันอยู่มีวันผมจำได้ผมเบรกเลยแล้วผมไปหันสนใจข้อความเนี้ยครับแล้วผมก็พูดให้กำลังใจเขาว่าผมไม่รู้หรอกครับว่าที่คุณพิมพ์มาจริงหรือว่าเล่นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันแย่มันไม่มีอะไรใครไม่มีใครรับฟังคุณมาคุยกับพวกเราให้กำลังใจเขาปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนเป็นหลายหมื่นคนที่ดูอยู่ละนะตอนนั้นประมาณสัก 6-7 หมื่นคนให้กำลังใจคนคนเดียวเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าพี่แจ็คเห็นเข้าไปสักทีนึงอาจจะหายกลัวไปเลยตายครับผมว่าผมตายพี่อุ๋ยผมรู้ตัวเองว่าผมคุมสติตัวเองไม่อยู่เฮ้ยจริงเหรอพี่จริงถ้าพี่แจ็คตอนนี้สื่อสารกับคนตายได้พี่อยากสื่อสารกับใครมากที่สุดครับแจ็คตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี่ตอนนี้อะครับเอาแบบจริงจังหรือกวนๆครับตอนนี้ก็นั่งคุยกับพี่อุ๋ยอยู่หยอกหยอกหยอกผมไปแล้วครับเอาแบบสบายสบายคือถ้าถามว่าตอนนี้ทำอะไรโอ้โหพี่อุ๋ยทำเยอะมากทำเยอะมากมีอะไรบ้างครับเพราะผมคิดว่าพี่ทำรายการแบบเล่าเรื่องผีอย่างเดียวมันนอกจากนั้นมันมีอะไรอีกครับพี่คือรายการเล่าเรื่องผีนี่เป็นหลักครับใน The Ghost Radio เป็นหลักอยู่ครับคือมันมีการต่อยอดจากการเล่าเรื่องผีครับผมมีร้านกาแฟครับผมมีแผนกทำหนังครับผมมีแผนกทำแอนิเมชันครับผมมีแผนกทำอีเวนต์ครับมันเป็นการต่อยอดออกมาจากการเล่าเรื่องผีทั้งหมดเลยครับโหเยอะมากอยู่ในเป็นความบันเทิงที่เกี่ยวกับผีล้วนๆเลยพี่หนุ่ยพี่แจ็คตั้งแต่เด็กมาสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไหมครับแล้วมีความเชื่อเรื่องแบบโลกวิญญาณเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไหมครับหรือว่ามันมาเพราะแบบการทำงานครับส่วนตัวผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีมาก่อนถ้าจำความได้ คือเราจะอินกับหนังผีมาก่อนตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้มารู้จักกับรายการ Nighty Shock ครับวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันคือรายการที่เราฟังแล้วมันรู้สึกมันตื่นเต้นดีก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบฟังรายการผีชอบฟังเรื่องผีตั้งแต่วันนั้นนะครับครับจนมันก็จับพลัดจับหูมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้พี่อุ๋ยแปลว่าถ้าเราฟังแล้วเราตื่นเต้นเราเป็นคนกลัวผีไหมครับผมเหรอฮะส่วนตัวผมเป็นคนกลัวผี 100% ครับ เป็นคนที่กลัวผีพี่อุ๋ยหลายคนก็จะตั้งคำถามว่าแล้วกลัวผีแล้วจะมาจัดรายการผีใช่ครับคือคนกลัวผีเวลามันจัดรายการผีมันสนุกถ้าเอาคนไม่กลัวมานั่งจัดรายการผีรายการผีมันก็จะจืดเออแน่นอนมันฟังใครเล่ามาเฮ้ยอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะเพ้อเจ้อเลอะเทอะอะไรมันก็จะกลายเป็นแบบไม่สนุกไม่ตื่นเต้นไปใช่โอ้แต่พี่อยู่กับมันมานานทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่เหรอครับกลัวครับผมจะคือพี่อุ๋ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนเรื่องผีแต่ละเรื่องอ่ะมันไม่ซ้ำกันครับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ต่อให้มันเป็นสถานที่เดียวกันแต่มันเจอแบบไม่ซ้ำกันครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าผีมันจะออกมาแบบไหนพี่อุ๋ยครับเราเดาทางมันไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นความตื่นเต้นมันจะถูกเสิร์ฟเข้ามาอยู่ตลอดเวลาครับทุกครั้งที่เราฟังเรื่องผีเราก็โอ้เฮ้ยมันจะออกมาแบบนี้มันจะมาแบบนี้มาแบบนี้ครับมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความกลัวมันไม่หายครับคือเรื่องผีมันก็จะคู่กับของตรงข้ามคือเครื่องป้องกันผีตอนเด็กเวลาเรากลัวผีก็ต้องมีพระมีอะไรเงี้ยใช่พวกสายมูอะไรเงี้ยครับพี่แจ็คอินกับเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนครับส่วนตัวผมไม่อินกับเรื่องสายมูครับเลยครับที่เห็นตรงเนี้ย คือเป็นภรรยาให้ใส่เป็นภรรยาล้วนๆเลยฮะมีอิทธิพลที่สุดมีอิทธิพลสุดแล้วอันนี้คือมูสุดแล้วถ้าพูดถึงเรื่องสายมูเอาจริงๆคือก็ไหว้พระปกติพี่อุ๋ยเข้าวัดไหว้พระเห็นพระก็ไหว้แต่คือผมเป็นคนไหว้พระแบบสวัสดีสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีการท่องคาถาไม่ได้อินกับอะไรพวกนี้มากเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เป็นคนสายมูมันตั้งแต่แรกๆไม่เลยครับไม่เลยปัจจุบันก็ไม่ปัจจุบันก็เริ่มมีบ้างแล้วครับเพราะว่าเมียสะกดจิตเมียสะกดจิตว่าเอ้ยอันนี้ดีนะคือผมเชื่ออย่างนึงว่าต่อวันนี้ให้เราไม่ใช่เป็นสายมูอ่ะแต่ถ้าเมียเรามูอ่ะเขาจะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับเราครับเขาจะส่งเสริมเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาพูดอะไรมาผมก็อยากใส่ก็ใส่ให้ไปไหว้ที่ไหนก็เอาอยากอะไรเข้ามาบูชาที่บ้านก็เอามาอะไรเงี้ยครับถ้าอย่างนี้แปลว่าโหพี่อยู่กับเรื่องนี้มานานพี่ก็ต้องเชื่อเรื่องโลกหลังความตายนรกสวรรค์อะไรเงี้ย
พี่แจ็คเชื่อไหมถ้าถามเรื่องโลกหลังความตายในโลกสวรรค์เนาะผมเชื่อเรื่องทำดีได้ดีความทำชั่วได้ชั่วพี่อุ๋ยครับผมคิดว่าคำว่านรกสวรรค์อ่ะมันน่าจะเป็นแบบเดียวกับการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีเราก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีทำชั่วก็จะได้ผลตอบแทนที่มันไม่ดีเหมือนกับเรื่องเล่าในที่เป็นเรื่องผีหลายเรื่องครับส่วนมากมันก็จะมีเรื่องพวกนี้มันสอดแทรกอยู่นั้นอยู่แล้วครับผมไม่เคยเห็นนรกหรือว่าสวรรค์แต่ผมฟังเรื่องมาเยอะอาศัยจากการฟังมา20กว่าปีครับผมรู้เลยว่าอ๋อแบบนี้คือนรกของคนที่ไปทำไม่ดีแล้วคุณต้องเจอกับอะไรบ้างสวรรค์ถ้าคุณทำดีคุณก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีผมเชื่อเรื่องพวกนี้มากกว่ามีเคสที่แบบพี่แจ็คยังแบบประทับใจจนถึงทุกวันนี้มีบ้างไหมครับจริงๆแล้วอ่ะครับจริงๆแล้วการทำเรื่องผีถ้าพูดถึงประทับใจเกี่ยวกับผีส่วนตัวผมกลัวผีอยู่แล้วผมไม่ประทับใจเรื่องผีอยู่แล้วแต่มันจะมีเหตุการณ์ระหว่างที่เราดำเนินรายการระหว่างที่เราจัดรายการมากกว่าที่มันจะเป็นเหตุประทับใจแหละครับผมว่าน่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับคนฟังในยุคนี้สมัยนี้มันสื่อสารกันง่ายพี่อุ๋ยเร็วเนาะมันแชทแป๊บเดียวแป๊บเดียวสมัยก่อนทำวิทยุถ้าใครทันก็จะต้องผ่านเพเจอร์กว่าจะได้อ่านข้อความมันหลายขั้นตอนใช่ครับทุกวันนี้มันสื่อสารกันแบบตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายเคสครับที่เขาฟังเราอยู่แล้วปัจจุบันนี้ผมคิดว่าคนน่าจะเป็นโรคนี้กันเยอะโรคซึมเศร้าพี่อุ๋ยโรคซึมเศร้าคนที่เขาเป็นหลายคนรู้ว่าเอ้ยมันจะมีทำนู่นคิดนู่นคิดนี่เองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนที่เป็นโรคแบบเนี้ยมาฟัง The Ghost Radio ครับแล้วก็จะมีบางเคสที่เขาฟังอยู่ซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นจริงหรือเปล่าครับแต่บางทีวันดีคืนดีแชทเข้ามาในช่องแชทที่เราจัดรายการพี่ผมกำลังอยากจะฆ่าตัวตายครับผมไม่อยากอยู่ละซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงหรือเปล่าหรือไม่เป็นหรือแกล้งเรียกร้องความสนใจไม่รู้ครับระหว่างที่เราฟังเรื่องผีกันอยู่มีอยู่วันนึงผมจำได้ผมเบรกเลยแล้วผมไปหันสนใจข้อความเนี้ยครับแล้วผมก็พูดให้กำลังใจเขาว่าผมไม่รู้หรอกครับว่าที่คุณพิมพ์มาจริงหรือว่าเล่นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันแย่มันไม่มีอะไรใครไม่มีใครรับฟังคุณครับมาคุยกับพวกเราครับให้กำลังใจเขาครับปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนเป็นหลายหมื่นคนที่ดูอยู่ละณตอนนั้นครับประมาณสัก 6-7 หมื่นคนให้กำลังใจคนคนเดียวแชทให้กำลังใจลุมแชทให้กำลังใจเขาครับซึ่งพอมันผ่านไปประมาณสัก 2-3 นาทีครับผมเห็นแชทเขาเด้งขึ้นมาเขาบอกว่าตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นมากๆแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่แจ็คด้วยที่เห็นข้อความเล็กๆของผมอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเรารู้สึกนอกจากเราแล้วอะคนที่ฟังเรื่องผีเนี่ยเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนะเขาน่ารักนะไม่ใช่ว่าจับมาสักแต่ว่าฟังเรื่องผีอย่างเดียวอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ผมรู้สึกว่ามันหิวใจอะมันพูดไปแล้วมันก็รู้สึกสะอื้นในหัวใจว่าทุกคนน่ารักกับเคสแบบเนี้ยครับพี่อุ๋ยการฟังเรื่องผีมันเคยเยียวยาอะไรคนฟังได้บ้างไหมครับในมุมมองพี่แจ็คถามว่ามันเยียวยาอะไรบ้างหรอตอนนี้การฟังเรื่องผีพอมันเป็นคอมมูนิตี้ครับพี่อุ๋ยครับนอกจากการมาฟังเรื่องผีเอาสนุกเอามันแล้วอะมันกลายเป็นการพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของคนที่เข้ามาแชทเข้ามาฟังสดนะครับสมัยก่อนผมไม่รู้หรอกครับพอมันเป็นวิทยุอะคนฟังสดอยู่เท่าไหร่แต่พอมันเป็นยุคโซเชียลครับมันมีตัวเลขบอกตลอดเวลาตอนที่เราทำรายการอยู่มีคนเข้ามาฟังสด 60,000 คน 70,000 คนเราก็เห็นแต่ละคนเนี่ยเขาก็มาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือบางคนมาพี่วันนี้วันเกิดผมไม่มีใครอวยพรให้ผมเลยอ่ะผมไม่เห็นข้อผมไม่ทันได้อ่านข้อความแต่ผมเห็นนะแต่คนที่ฟังอยู่อ่ะเขาก็เข้าไปอวยพรวันเกิดกันเข้าไปแสดง ความยินดีกัน ผมว่าเนี่ยมันคือส่วนเล็กผมไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเป็นการช่วยเยียวยาจิตใจคนได้มากน้อยขนาดไหนพี่อุ๋ยแต่ผมคิดว่าเนี่ยมันคือส่วนเล็กๆที่ทำให้คนเข้ามาแล้วมันมีความสุขกับคอมมูนิตี้ตรงเนี้ยการฟังเรื่องผีใช่ครับมันคือสังคมนึงที่
คนมันเยอะมากครับคนเข้ามาแบบร้อยพ่อพันแม่ครับนะบางคนเข้ามาเกรียนก็มีแต่บางคนที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาฟังเรื่องผีเข้ามาพูดคุยกันแสดงความเป็นห่วงกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่น้อยก็เยอะเหมือนกันครับแล้วพี่แจ็คมีมุมมองยังไงบ้างครับว่าแบบถ้าคนเขาเรียกว่าแจ็คคนผีสร้างอะไรเงี้ย แจ็คคนผีสร้างครับแจ็คหากินกับผีแจ็คอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับผีแจ็คหากินกับคนตายหากินกับศพอะไรเงี้ยครับเวลาฟังนี้รู้สึกไงบ้างสมัยก่อนผมรู้สึกเฮ้ยทำไมต้องว่าเราขนาดนั้นนะเราไม่ได้เป็นคนที่หากินกับผีนะเว้ยเราก็แค่ทำงานในความบันเทิงรูปแบบนึงแต่พอวันเวลาผ่านมาพี่อุ๋ยไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปหมดแล้วผมยอมรับเลยว่าใช่ไงผมหากินกับผีผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องผีจะบอกผมงมงายจะอะไรก็แล้วแต่แต่ผลสุดท้ายเนี่ยผมก็ทำในสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะแล้วคนที่เข้ามาฟังส่วนมากก็เป็นคนที่เขายอมรับในสิ่งที่ผมทำตรงนี้เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็เลยลบความคิดนั้นออกไปจากหัวมองมุมใหม่ละมองมุมใหม่เลยว่าใช่ครับผมหากินกับผีซึ่งไอการหากินกับผีของผมอ่ะผมก็ไม่พาคนฟังไปงมงายผมไม่ชี้ทางว่าเอ้ยฟังเรื่องนี้นะมันจะต้องใช่หรือว่าไม่ใช่ทั้งหมดเลยผมจะมีตรงกลางในการสรุปเรื่องในการพูดคุยกับคนฟังว่าอันเนี้ยดีอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยไม่ใช่เราต้องอยู่ตรงกลางแล้วก็พยายามไม่พาคนไปงมงายกับเรื่องผีมากจนเกินไปอันไหนใช่ก็คือใช่อันไหนไม่ใช่ก็มันคงจะไม่ใช่หรอกหาเหตุผลมาหักล้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าพี่แจ็คเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าที่กลัวผีเนี่ยพี่กลัวอะไรของผีครับทำไมถึงกลัวกลัวอะไรบ้างกลัวตายกลัวมาทำร้ายกลัวตกใจหรือกลัวอะไรครับผมว่าผมกลัวบรรยากาศกลัวสถานที่มากกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามันมืดพี่อุ๋ยถ้ามันมืดแล้วมันต้องอยู่คนเดียวอ่ะผมจะตะเลิดละคืออะไรก็แก๊กๆนิดเดียวผมไม่ได้ละผมคิดว่าเอ้ยอันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เราดันเป็นคนที่ปากไวเป็นคนที่มันมีความเซนซิทีฟในตัวครับแก๊กนิดเดียวเฮ้ยอะไรวะผมอย่างนั้นเลยนะบางทีแบบผมตะโกนแหกปากเฮ้ยตะโกนเลยเป็นคนอย่างนั้นเลยผมว่าผมน่าจะกลัวบรรยากาศมากกว่าถ้าเป็นสถานที่เดียวกันเสียงเดียวกันแต่เปลี่ยนเป็นมันสว่างพี่แจ็คจะไม่เป็นไม่เป็นไรครับอ๋อไม่เป็นไรแปลว่าพี่แจ็คกลัวความไม่รู้ป่ะครับว่าแบบเฮ้ยมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยพี่อุ๋ยเพราะว่า ชีวิตนี้ผมไม่เคยเห็นผีแล้วผมก็ไม่อยากเจอผีอ๋อพี่แจ็คก็ไม่เคยเห็นไม่เคยครับชีวิตนี้ไม่เคยเจอผีเลยว่าเป็นยังไงเท่าที่เราสัมผัสมันเท่าที่เราซึมซับมาคือเราฟังจากเขามาล้วนๆครับเป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าพี่แจ็คเห็นเข้าไปสักทีนึงอาจจะหายกลัวไปเลยตายครับผมว่าผมตายพี่อุ๋ยผมรู้ตัวเองว่าผมคุมสติตัวเองไม่อยู่เฮ้ยจริงเหรอพี่จริงจริงพี่คือผมว่าผมน่าช็อกตายพี่กลัวผีขนาดนั้นเลยกลัวครับกลัวเลยกลัวในแบบที่ถ้าไปอยู่ในสถานที่มืดๆคนเดียวแล้วมันมีประวัติความเป็นมาสมัยก่อนผมจะถูกส่งออกไปนอกสถานที่บ่อยโดยพ่อป๋องครับเวลาเขาส่งไปนู่นไปนั่นไปนี่ผมก็จะมีความกลัวมีความคิดว่าเอ้ยถ้าผีออกมาหรือถ้าไปเจออะไรพวกนี้เราจะทำยังไงวะแต่อย่าลืมว่าผมมีทีมงานแต่ถ้าวันไหนก็แล้วแต่ผมเข้าไปคนเดียวอ่ะแล้วผมไปเจออะไรอย่างนั้นผมคิดจินตนาการตัวเองไม่ออกครับว่าผมจะเป็นยังไงแต่ผมพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าผมเจอผีผมกัดลิ้นฆ่าตัวตายจริงจริงแต่ผมว่าตรงนี้พี่กลัวขนาดเนี้ยแต่พี่ไปทำงานแล้วออกฟิลด้วยไปอยู่ในสถานที่ที่แบบคนหลายคนแบบจ้างเงินเยอะๆก็ยังไม่ยอมไปเลยอ่ะแต่พี่ไปทั้งที่กลัวถึงขนาดแบบถ้าเจอกูตายแน่นอนก็ยังไปอะไรที่ทำให้พี่ยอมไปอ่ะครับผมว่าณตอนนั้นแหละครับณตอนนั้นมันคงเป็นงานณตอนนั้นนะสมัยเนี้ยผมไม่ไปละจริงเหรอผมไม่ออกแล้วครับตอนนี้ให้เป็นงานถ้าตอนนี้เป็นงานให้เงินจ้างพี่ต้องไปไม่ไปผมว่าผมมีงานตรงนี้แน่นพอแล้วทุกวันนี้มีอะไรที่มันต้องทำเยอะแยะมากมายให้น้องๆไปแทนเหมือนที่วันหนึ่งผมเข้าใจพ่อป๋องเลยนะว่าอ๋อวันหนึ่งเขาเคยออกไปนอกสถานที่แต่พอเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรุ่นใหญ่มากขึ้นเขาไม่ไปละเขาก็ส่งน้องๆเนี่ยออกไปซึมซับความกลัวของตัวเองเสิร์ฟความกลัวของน้องๆส่งมาถึงตัวเองแล้วตัวเองสั่งให้คนนู้นคนนี้ทำนู่นทำนั่นทำนี่ผมเข้าใจพ่อละแต่ผมสงสัยอย่างนึงพี่ทุกวันนี้พี่แจ็คฟังเวลาคนโทรมาเล่าพี่ยังตื่นเต้นและยังกลัวอยู่ไหมครับทุกวันนี้ผมใช้คำว่าผมสนุกกับทุกเรื่องที่กำลังจะมาเล่าพี่อุ๋ยครับเพราะว่า
ผมชอบฟังเรื่องผีการชอบฟังเรื่องผีของผมเนี่ยมันยิ่งเสริมความอยากฟังของผมให้มากยิ่งขึ้นเพราะแต่ละคืนผมไม่รู้ว่าเรื่องผีแต่ละเรื่องที่เขามาเล่าอ่ะมันจะอภินิหารแบบไหนมันจะสนุกแบบไหนมันจะตื่นเต้นแบบไหนเพราะฉะนั้นผมตื่นเต้นทุกครั้งยังมีความกลัวอยู่ไหมเวลาเขาเล่าถ้าเรื่องไหนที่มันถูกจริตเราอ่ะผมจะออกอาการก็คือกลัวขนลุกหลอนแล้วเรื่องที่มันตรงจริตผมส่วนมากก็จะเป็นผีนางรำโรงพยาบาลโรงแรมที่มันรู้สึกแบบมีสัญญาเก่าของเรากับเรื่องนี้นะเออมันใกล้ตัวครับมันใกล้ตัวแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่ผมคิดว่ามันยังไงมันก็เจอผีถ้าคุณจะเจออ่ะถ้าพี่แบบกลัวขนาดนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าวันหนึ่งคนที่พี่รักเสียชีวิตไปพี่ยังอยากเจอเขาอยู่ไหมครับผมเคยมีฟิลนี้ตอนที่คุณพ่อเสียครับตอนที่คุณพ่อเสียมันเป็นแวบหนึ่งเหมือนกันว่าเราอยากเจออ้าวเพราะว่าผมไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่กับพ่อครับผมแยกกับครอบครัวตั้งแต่ผมจบป.6ผมทำงานเลยโอ้ทำงานเร็วมากทำงานเลยครับตั้งแต่ป.6ทำงานร้านบะหมี่แล้วก็ทำมาตลอดจนมาถึงทุกวันนี้โอ้สู้ชีวิตมากใช่ครับตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผมจะไปอยู่อีกที่นึงอยู่ที่จันทบุรีผมก็จะทำงานอยู่ที่กรุงเทพตอนที่คุณพ่อผมเสียเนี่ยผมโตขึ้นมาทำงานในห้างแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่มีโอกาสได้อยู่กับพ่อสักเท่าไหร่พอวันนึงที่คุณพ่อเสียเนี่ยผมแค่อยากเจอสักครั้งนึงไปร้องไห้ตอนที่พ่อเสียต่อหน้าเลยนะครับก็เฮือกสุดท้ายแล้วแกก็ไปเลยครับคนอื่นเจอผมไม่เจอแต่ผมอยากเจอวันนั้นผมไม่รู้สึกกลัวเพราะว่าเขาคือพ่อแต่มันเปรียบเทียบกับผีคนอื่นไม่ได้พี่อุ๋ยผีคนอื่นเราไม่รู้จักเขาอะแล้วคุณพ่อผมแกเสียก็คือแกนอนหลับไปเฉยๆแต่ลืมว่าเรื่องผีที่เราฟังหลายๆเรื่องครับเขาไม่ได้หลับไปเฉยๆนะบางทีตายไปแบบร่างแหลกคอขาดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับรูปแบบมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ผมไม่เคยเจออยากเจอแต่ไม่เคยเจอถ้าพี่แจ็คตอนนี้สื่อสารกับคนตายได้ถ้าพี่สามารถสื่อสารคนตายคนไหนก็ได้เลยพี่อยากสื่อสารกับใครมากที่สุดครับโอ้โหถ้าตอนนี้เหรอตอนนี้ผมก็คิดถึงคนเดียวคิดถึงพ่อแหละครับคือผมก็คิดว่ามันนานแล้วนะผมคิดว่าแกคงจะไปเกิดแล้วล่ะแต่ถ้าอยากจะสื่อสารได้ก็อยากสื่อสารกับพ่อเพราะว่าผมไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่กับพ่อถ้าเป็นไปได้อยากบอกอะไรเขาครับก่อนที่พ่อจะตายอ่ะพ่ออยากจะไปนั่งรถไฟฟ้า BTS ณตอนนั้น BTS เพิ่งสร้างเสร็จครับแล้วแกไม่มีโอกาสได้ไปนั่งครับไม่อยากจะบอกแกว่าพ่อ BTS เสร็จแล้วนะ MRT มีแล้วนะเดี๋ยวนี้เรามีโมโนเรลแล้วนะครับอยากพาเขาไปนั่งแค่นั้นเลยพี่อุ๋ยแต่ไม่มีโอกาสพาเขาไปพอพี่แจ็คอยู่กับวงการโลกวิญญาณเรื่องผีอย่างเงี้ยมา20กว่าปีครับมันเรียนรู้เรื่องผีมันให้บทเรียนอะไรกับชีวิตพี่แจ็คบ้างครับถ้าถามว่าบทเรียนในชีวิตผมหรอมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะผมทำรายการผีมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นครับจนมีชื่อเสียงประมาณนึงครับแล้วก็ไปหลงกับชื่อเสียงนั้นครับจนตัวเองต้องทิ้งชื่อเสียงนั้นไปชีวิตต้องกลับมาละหกละเหเล่ร่อนจนผลสุดท้ายก็กลับมาทำรายการผีใหม่สิ่งที่ผมได้จากมันแหละครับผมว่ามันเป็นเรื่องของความดีความชั่วแหละในสิ่งที่ถ้าเราคิดดีทำดีเราก็จะได้แต่สิ่งดีๆแต่ถ้าเรามัวแต่หลงในความไม่ดีใดๆก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่เรื่องผีนะครับอะไรก็ที่มันอยู่รอบตัวเราเราไปหลงกับมันมากไปอยู่กับมันมากไปจนมันส่งผลไม่ดีกับตัวเราผมว่ามันก็คงเจอแต่สิ่ง
ที่มันไม่ดีครับที่มันเคยเกิดขึ้นกับชีวิตครับอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันควรจะเป็นในการใช้ชีวิตผมว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องของความดีแหละพี่อุ๋ยความดีรู้ผิดชอบชั่วดีใช่ครับสำคัญมากนะผมเคยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีผมเคยไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่มันผิดเคยแบบโหคิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองเก่งอะไรขนาดนี้ครับจนผลสุดท้ายมันก็ไม่มีใครรับเราตรงนี้ได้จนวันหนึ่งเรามาตกผลึกความคิดตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราทำอยู่มันแย่มากมันเลวร้ายมากจนเรามาเปลี่ยนตัวเองใหม่ตอนนี้พี่แจ๊คมีบทบาทใหม่เป็นพ่อคนใช่ไหมครับครับมันสิ่งที่เราเรียนรู้มาทั้งชีวิตเกี่ยวกับโลกวิญญาณเกี่ยวกับผีอะไรเงี้ยครับมันมีอิทธิพลในการที่เราจะสอนลูกไหมครับมีเยอะมีเยอะพี่อุ๋ยครับเพราะว่าเราฟังเรื่องพวกนี้มาเยอะแน่นอนคือผมก็พูดวนกลับไปพูดเรื่องเดิมนะครับว่าเรื่องผีอ่ะมันสอนให้เรารู้จักเรื่องของบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นพอเราเป็นพ่อคนนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องสอนลูกเลยก็คืออย่าไปทำอะไรที่มันผิดอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีอย่าไปเป็นคนชั่วสอนให้เขาอยู่ในสิ่งที่มันถูกต้องซึ่งการสอนของเราผมไม่รู้หรอกครับว่ามันจะซึมซับไปหาลูกได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้รับมาจากหลายๆเรื่องที่เราเคยฟังเรารู้ว่าอ๋อถ้าคนนึงไปทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีไปเลยทั้งชีวิตเชื่อว่าสิ่งนั้นอ่ะมันคือสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองแต่มันไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะเห็นกุ้งจับเป็นดอกบัวเป็นอย่างนั้นเลยนะครับจะทำให้ตัวเองอ่ะเดือดร้อนจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็มีหน้าที่ในการที่จะคอยบอกเขาที่จะคอยสอนเขาซึ่งตอนนี้เขายังเล็กอยู่เขายังรับเมสเซจผมตรงนี้ไม่ได้แต่สิ่งนึงที่ผมมอบให้เขานะตอนนี้คือให้เขาเห็นเราแล้วเราคือพ่อเขาอ่ะเราคอยอุ้มเขาร้อยคอยเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยๆสอนเขาไปเรื่อยดีกว่าคิดว่าจะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างใช่ครับใช่ครับเขาอยากให้เราเคยเห็นพ่อเราเป็นฮีโร่อยากให้เขาเห็นเราเป็นฮีโร่บ้างครับพี่จ๊ะคิดว่าหลังจากนี้อยากมีอะไรขยับขยายเพิ่มเติมจากที่ทำอยู่อีกไหมครับคือตอนที่ผมทำรายการผีครั้งแรกผมก็เล่าเรื่องผีครับเล่าเรื่องผีตอนนั้นยังไม่รู้หรอกครับว่าไอ้การเล่าเรื่องผีเนี่ยเราจะไปยังไงต่อก็คืออ่ะเปิดสายคนโทรมาเล่าเรื่องผีไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเราเห็นว่าเฮ้ยเรื่องผีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงในประเทศไทยของเราก็แล้วกันนะมีคนเสพคนชอบเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็ถูกหยิบยกเอาไปแตกแขนงทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายพี่อุ๋ยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมวางไว้ในอนาคตในส่วนของ The Ghost Radio ผมมองว่ามันสามารถต่อยอดไปถึงวงการบันเทิงที่เป็นแนวลี้ลับอย่างเดียวได้ครับสิ่งที่ผมตั้งใจไว้เลยก็คือมันจะเป็นหนังครับผมอยากมีหนังใหญ่ที่ฉายในโรงหนังที่สร้างมาจากเรื่องเล่าใน The Ghost Radio ก็เป็นความฝันของคนในออฟฟิศแหละครับว่าเอ้ยวันนึงถ้าเราไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราคงจะเป็นวันที่ดีที่สุดอีกวันนึงนะเราคงจะเป็นวันที่มีความสุขอีกวันนึงนะแต่ตอนนี้เรายังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่มันกำลังจะไปถึงแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้แน่ๆผมเปิดแผนกอีเวนต์มาอีกแผนกนึงคือผมเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีชอบไปบ้านผีสิงไม่ใช่บ้านผีสิงจริงๆนะ บ้านผีสิงที่เป็นเครื่องเล่นไปหาความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ผมได้มีโอกาสทำบ้านผีสิงเป็นอีเวนต์ของ The Ghost Radio ให้แบบคนเข้าไปเล่นกันก็เป็นอีกหนึ่งความฝันที่เฮ้ยถ้าเราทำแล้วมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่วันนี้ได้ทำออกมาแล้วส่วนการคนที่จะชอบหรือไม่ชอบก็อยู่ที่คนฟังพี่อุ๋ยว่าเขาจะชอบหรือเปล่าแต่เราทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราสนุกกับมันและอย่างคือ The Ghost Radio ครับมันไม่ใช่รายการผีที่น่ากลัวอย่างเดียวละมันเป็นรายการผีวาไรตี้ซึ่งวันนี้พอมันออกอากาศไปครับไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจออะไรบ้างบางทีเมื่อคืนก็ฟังเรื่องเล่าผีน่ากลัวเชียแต่มันมีความตลกฟังเรื่องผีไปก็หัวเราะกันไปฟังเรื่องผีไปก็บางทีก็หิวไปกับเรื่องผีมันมีเรื่องของเมนูอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันคือความกลมกล่อมพี่อุ๋ยที่มันเกิดขึ้นกับ The Ghost Radio วันนี้พี่แจ๊คคิดว่ามันเป็นวันที่ดีที่สุดของพี่หรือยังครับในวัยนี้ตั้งแต่เกิดจนโตมาจนมีวันนี้ถ้าเอาพูดแบบใจลึกๆผมจริงๆนะครับทุกวันที่มันเกิดขึ้นกับผมอ่ะมันคือวันที่ดีที่สุดพี่อุ๋ยผมไม่เคยคิดเลยว่าไอ้ชีวิตที่ผ่านมามันไม่ใช่วันที่ดีที่สุดครับคือถ้าผมคิดว่าเอ้ยวันนี้มันไม่ดีเลยว่ะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอ่ะผมท้อไปตั้งนานแล้วครับเพราะฉะนั้นทุกวันที่มันเกิดขึ้นกับผมอ่ะมันคือวันที่ดีที่สุดครับวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่วันเนี้ยเฮ้ยวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันผ่านไปอีกวันนึงมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นเราอยู่กับ
วันอยู่กับทุกวันแล้วเรามีความสนุกมีความสุขกับทุกๆวันโดยที่เราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนมันคือวันที่ดีที่สุดของเราพี่อุ๋ยอันนี้ไม่ได้พูดเอาหล่อนะนี่คือผมเป็นคนที่คิดแบบนี้จริงๆคิดแบบนี้จริงๆก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่พี่แจ็คก็ว่ามันก็เป็นวันที่ดีที่สุดดีที่ได้มาเจอพี่อุ๋ยดีที่ได้มาเจอทุกคนเนี่ยมันก็คือวันที่ดีที่สุดของผมอีกวันนึงครับขอบคุณพี่แจ็คมากขอบคุณพี่อุ๋ยครับ